นายสหรัฐหรือก้าพลราชอายุ19ปีพร้อมเยาวชนชายอายุระหว่าง14ถึง17ปีจำนวน7คนถูกชุดสืบสวนตำรวจภูธรบางละมุงจังหวัดชลบุรีรวบได้ยกแก๊งพร้อมของกลางรถจักรยานยนต์3คันและชิ้นส่วนรถที่ถูกชำแหละแล้วจำนวนมากแก๊งนี้มีชื่อว่าแก๊งน้ำนมโดยสมาชิกในแก๊งมีอายุระหว่าง14ถึง17ปีจะเป็นคนออกตระเวนไปลักรถตามหอพักก่อนนำมาชำแหละโดยมีนายสหรัฐหรือก้าวเป็นคนชำแหละรถก่อนนำไปเปลี่ยนย้ายอะไหล่รถและขายให้กับลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นพวกเด็กแว้นในราคาคันละ 2,000 ถึง 3,000 บาทส่วนอะไหล่ที่เหลือนำไปขายให้กับร้านซ่อมรถจักรยานยนต์แล้วนำเงินไปเที่ยวเตร่และซื้อยาเสพ